เราเนี่ยเล่น Facebook กันมานานนะครับพวกเราเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับว่าระบบเนี่ยก็มีคุกกี้นะครับที่คอยเก็บข้อมูลของเราแล้วก็คอยติดตามเราไปตลอดนะครับซึ่งแบตตาย 7HD ของเราเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าคุกกี้เนี่ยคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วทำไมต้องมีคุกกี้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับในทุกระบบเนี่ยยังมีไฟล์ที่เรียกว่าแคชนะครับที่ตกค้างอยู่ซึ่งก็กินพื้นที่ในสมาร์ทโฟนของเรานิดนึงด้วยนะครับโดยหลายคนเนี่ยก็น่าจะไม่อยากให้มีคุกกี้คอยติดตามเรากลัวข้อมูลของเราเนี่ยจะรั่วไหลนะครับแถมคงยังอยากไฟล์แคชต่างๆในเครื่องด้วยวันนี้นะครับแพนมีวิธีจัดการลบคุกกี้ลบไฟล์แคชใน Facebook เว็บเบราว์เซอร์รวมถึงล้างแคชใน LINE มาฝากกันครับก่อนอื่นนะครับย้อนให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันครับว่าคุกกี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคืออะไรครับซึ่งคุกกี้เนี่ยเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กครับที่สร้างแล้วก็บันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราแบบอัตโนมัติเลยส่วนไฟล์แคชคืออะไรนะครับไฟล์แคชเนี่ยคือพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวภายในคอมพิวเตอร์ของเราครับสมาร์ทโฟนหรือว่าแอปต่างๆโดยแคชนะครับก็จะจัดเก็บไฟล์ดาวน์โหลดไว้นะครับเมื่อเราเข้าชมข้อมูลบางอย่างเพื่อให้สามารถเรียกข้อมูลกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราเข้าเว็บหรือว่าแอปนั้นๆซ้ำอีกรอบหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่คุกกี้เนี่ยเก็บข้อมูลของเราไว้เพียบเลยแล้วก็มีหลายข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัตรเครดิตนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยกังวลว่าถ้าเกิดถูกแฮ็กไปแล้วก็ยุ่งแน่ๆเลยใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบที่เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนโดนสอดส่องอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันนะครับก็ไม่อยากให้มีไฟล์แคชตกค้างในสมาร์ทโฟนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เปลืองความจุครับหลายแอปเนี่ยจึงมีระบบการเคลียร์ข้อมูลเหล่านี้มาให้ด้วยครับโดยหนึ่งในเว็บไซต์ที่เราใช้กันบ่อยนะครับก็คือ Facebook นั่นเองซึ่งก็มีการจัดเก็บคุกกี้แล้วก็แคชเหมือนกันวันนี้นะครับแพนมีวิธีลบทั้งคู่มาฝากกันครับโดยเรานะครับสามารถลบไฟล์คุกกี้แล้วก็แคชจาก Facebook ผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับมาลองทำตามกันเลยครับกดเข้าไปที่หน้าหลักของ Facebook นะครับกดที่3ขีดด้านบนขวาเลือกการตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวแล้วเลือกเมนูการตั้งค่าครับกดเลือกการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับเลื่อนลงมาเนี่ยให้เราหาหัวข้อที่เขียนว่าสื่อและผู้ติดต่อกดเข้าไปได้เลยครับแล้วเลือกคำว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ครับเราก็จะเจอกับการเลือกดูข้อมูลนะครับซึ่งระบบเนี่ยก็จะบอกเลยครับว่าล้างคุกกี้และแคชในอุปกรณ์ของคุณออกจากเว็บไซต์ที่เข้าชมขณะใช้เบราว์เซอร์ Facebook บนมือถือโดยระบบนะครับจะแสดงว่าเราเนี่ยล้างคุกกี้แล้วก็แคชครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงจากนั้นเนี่ยให้เรากดปุ่มลบข้อมูลด้านหลังนี้ได้เลยครับเท่านี้ก็ลบคุกกี้แล้วก็แคชออกไปเรียบร้อยซึ่งนอกจากจะเป็นการทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่ๆเราก็ยังจะได้พื้นที่ในการจัดเก็บในมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยด้วยครับส่วนวิธีลบไฟล์แคชนะครับหรือว่าไฟล์ขยะทาง LINE เนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากครับเข้าไปที่การตั้งค่าของ LINE นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกเมนูแชทครับเข้ามาแล้วเนี่ยเลื่อนลงไปที่หัวข้อลบข้อมูลจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า LINE เนี่ยมีการแยกประเภทของข้อมูลแคชไว้ให้ค่อนข้างละเอียดเลยแบ่งเป็นรูปภาพวิดีโอข้อความเสียงแล้วก็ไฟล์ต่างๆนะครับโดยเราเนี่ยสามารถเลือกลบแคชตามประเภทของไฟล์ได้หรือว่าจะลบทั้งหมดรวมถึงสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าลบข้อมูลแยกตามแชทก็ได้เหมือนกันเผื่อว่าแชทไหนที่ไม่ได้คุยมานานหรือว่าไม่ต้องการใช้ข้อมูลต่างๆนั้นแล้วนะครับก็แค่กดลบซึ่งระบบนะครับก็จะแสดงขนาดของไฟล์ขยะที่อยู่ในแต่ละแชทให้เราได้รู้ก่อนลบด้วยลองไปกดลบกันนะครับทุกคนและนี่ก็คือแบตไตไอเดียในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบตไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ